ที่ประเทศจีนปีนี้เผชิญกับพายุหลายลูกพัดถล่มล่าสุดต้องเผชิญกับพายุทอร์นาโดซ้ำเติมเข้าไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเผชิญกับอิทธิพลของพายุปูละซันที่ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่และหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั่นก็คือที่นครเซี่ยงไฮ้ค่ะส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีดินโคลนหลากลงมาพร้อมกับกระแสน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ของเมืองวาจิมะซึ่งอยู่ในจังหวัดอิชิกาวะค่ะซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่จังหวัดชายฝั่งด้านตะวันตกมีรายงานสภาพของพื้นที่ต้องเผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและล่าสุดมีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย2คนตามรายงานยังระบุว่ามีผู้คนในพื้นที่อีกจำนวนมากที่โทรศัพท์ไปแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยท้องถิ่นมีรายงานปริมาณฝนรายชั่วโมงในช่วงเช้าที่ผ่านมาในเมืองวาจิมะเพราะว่าสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติโดยอยู่ที่121มิลลิเมตรเช่นเดียวกันกับเมืองใกล้เคียงนะคะอย่างที่ซูซูมีปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมง 84.5 มิลลิเมตรมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอแสดงเห็นว่ามีน้ำที่มาพร้อมกับโคลนไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้กลางถนนที่ถูกน้ำท่วมท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นค่ะหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มีการประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดด้านสภาพอากาศในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอิชิกาวะซึ่งครอบคลุมที่เมืองวาจิมะซูซุและโนโตะเนื่องจากว่ามีโอกาสจะเกิดน้ำท่วมดินถล่มซ้ำเติมขณะเดียวกันประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการด้านการลดการสูญเสียอย่างเคร่งครัดสำหรับที่เมืองซูซุและวาจิมะต่างก็ยังมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.6 ที่เกิดขึ้นเมื่อ1มกราคมที่ผ่านมาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า300คนและครั้งนี้ก็เป็นอีก1ภัยธรรมชาติรูปแบบที่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะขณะที่ CCTV ของทางการจีนเปิดเผยภาพพายุทอร์นาโดกำลังเคลื่อนตัวหมุนวนอย่างรวดเร็วในพื้นที่ของเมืองในมหานครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางทางด้านการเงินของจีนที่มีประชากรกว่า25ล้านคนท้องฟ้ามืดครึ้มไปทั่วบริเวณในเขตชิงผู่ของนครเซี่ยงไฮ้จุดที่เกิดทอร์นาโดค่ะยังอยู่ใกล้กับบริเวณทางด่วนเซี่ยงไฮ้ฉงชิ่ง G50ลมหมุนรุนแรงจากทอร์นาโดได้หอบเอาเศษซากวัสดุสิ่งของต่างๆลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านี่ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ซ้ำเติมนครเซี่ยงไฮ้ที่สภาพอากาศเลวร้ายอย่างมากเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเพิ่งถูกพายุโซนร้อนปูลาซันพัดขึ้นฝั่งเป็นรอบที่2ในเขตเฟิงเซียนในเซี่ยงไฮ้ในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์ล่าสุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายในเชิงโครงสร้างพื้นฐานแต่อย่างใดขณะที่พายุปูละซันค่ะซึ่งเป็นพายุลูกที่14ในปีนี้พัดเข้าถล่มเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่19กันยายนแล้วก็เคลื่อนตัวต่อไปที่มณฑลเจียงซูก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันเขตร้อนขณะที่อยู่ในเมืองเจียงอินมณฑลเจียงซูจากนั้นพายุปูละซันนะคะก็ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลเหลืองในช่วงค่ำของวันที่20กันยายนแต่กลับทวีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งแล้วก็กลับมาเป็นพายุโซนร้อนในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของจีนผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศของสำนักอุตุนิยมวิทยาจีนค่ะได้รายงานว่าปูละซันนั้นจะเคลื่อนตัวต่อไปที่เกาหลีใต้และจะพัดขึ้นฝั่งที่จังหวัดชอนลาใต้ในช่วงบ่ายของวันที่21กันยายนตามเวลาท้องถิ่นและหลังจากที่เข้าเกาหลีใต้แล้วปูละซันจะค่อยๆอ่อนกำลังลงอีกครั้งโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนได้ประกาศเตือนเพิ่มเติมว่าอาจจะมีพายุโซนร้อนลูกใหม่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ภายใน10วันข้างหน้าก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่กว้าง10เมตรลึกประมาณ8เมตรบนถนนในนครปูซานของเกาหลีใต้หลุมขนาดใหญ่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก
และทำให้มีรถบรรทุก2คันร่วงลงไปด้านล่างแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนสื่อท้องถิ่นรายงานได้ว่าพื้นที่ที่เกิดหลุมยุบกำลังเผชิญกับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักมีรายงานการอพยพประชาชนราว500คนจาก342ครัวเรือนในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขณะเดียวกันค่ะประชาชนที่ประสบภัยต้องย้ายไปอาศัยที่ค่ายพักพิงชั่วคราวที่ทางการจัดเตรียมไว้ให้ส่วนถนนหลายสายรวมไปถึงเส้นทางรถไฟใต้ดินในบางเส้นทางของนครปูซานยังอยู่ระหว่างปิดการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นต้องหยุดให้บริการก่อนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ